ให้ล็อกอินด้วยเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ระบบก็จะส่ง OTP มาให้ยืนยันเรารีจิสเตอร์สมัครไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเข้ามาก็จะแจ้งว่าต้องการเรียกเข้ารับพัสดุคิดที่นี่นะคะกดถัดไปอ่านข้อความที่เขาแนะนำก่อนก็ได้นะคะว่าให้ทำยังไงทำยังไงอย่างเงี้ยตรงส่งพัสดุตรงนี้นะคะก็จะมีว่าเรียกพนักงานเข้ารับพัสดุหรือแนะนำพัสดุไม่เกิน5ชิ้นนะคะก็คือเราสามารถคีย์ได้ทีละ5ชิ้นโดยไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือคีย์ทีละชิ้นนะคะถ้าตัวนี้ก็คือสามารถบวกเพิ่มบวกเพิ่มได้ทีละไม่เกิน5ชิ้นนะคะตรงนี้ค่ะก็คือที่อยู่ที่จะให้มารับเอกสารเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะส่วนที่อยู่พวกแขวงหรืออำเภอค่ะเราแค่คีย์เวิร์ดนะคะของแขวงหรือตำบลระบบก็จะขึ้นมาให้เลือกเลยค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราเช็คถูกต้องก็เลือกเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกจากคอนแทคก็ได้นะคะหรือจะกรอกรายละเอียดเองก็ได้ค่ะจะให้ไปส่งที่บริษัท AAA ก็เลือกตรงบางรักแค่นี้นะคะระบบก็จะขึ้นมานะคะของ AAA ก็คือ10500อันแรกนี้นะคะ181นะคะชื่อสกุลก็คือใส่ไฟล์สินไหมไมเนอร์เคมเบอร์ติดต่อก็ใส่เบอร์ของดิฉันก็ได้หรือจะใส่เบอร์ของตัวแทนเองก็ได้ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เลือกบันทึกที่อยู่ด้วยนะคะเผื่อครั้งต่อไปค่ะเวลาเราจะมาใช้บริการบางรักใหม่เนี่ยค่ะก็จะง่ายนะคะ181บริษัท AIAจำกัดเนี่ยค่ะก็เขียนเรียบร้อยบันทึกข้อมูลที่อยู่เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือชื่อผู้รับเราก็เช็คความถูกต้องว่าที่อยู่ถูกต้องแล้วแล้วก็ขนาดของเอกสารความยาวของซองอย่างเช่น10 × 10 × 5แล้วแต่นะคะคือเวลาหน้างานนะคะเดี๋ยวแฟชเขาก็จะเป็นคนจัดการเองนะคะว่าจะราคาเท่าไหร่ค่ะแต่เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกประกันความเสียหายพวกพัสดุตีกลับพวกนี้ด้วยก็ได้นะคะแต่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายนะคะถ้าไม่ได้เพิ่มอะไรถ้าในตัวกรุงเทพเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ค่ะอยู่ประมาณ25บาทถ้าต้องการการันตีก็28บาทเพิ่มอีก3บาทนะคะอันนี้เช็คราคาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีการการันตีก็กดบันทึกค่ะตรงนี้ก็ได้บันทึกที่จะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะบวกเพิ่มก็กดเพิ่มนะคะแล้วก็เลือกผู้รับเนี่ยเราสามารถเลือกจากคอนแทคที่จะพิมพ์ได้นะคะถาปณีเนี่ยค่ะก็สามารถค้นหาได้สะดวกไงเราไม่ต้องมานั่งเขียนอะไรเองรหัสสินค้าก็ใส่เป็น10 5 5ก็ได้ค่ะเดี๋ยวทางแฟตเขาก็จะเป็นคนเคลียร์เองนะคะว่าไม่ตรงกับน้ำหนักหรืออะไรเนี่ยนี่ก็คือมาตรฐาน25บาทก่อนนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะคะก็อยู่ประมาณ25บาทกดบันทึกเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็น2อย่างที่เราทำเอาไว้ตรงนี้นะคะถ้าจะยกเลิกก็ยกเลิกหรือเพื่อนๆนะคะไม่มีกล่องไม่มีบรรจุภัณฑ์อะไรเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะพวกบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะราคาไม่แพงนะคะอันนี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะว่าเข้ารับถึงหน้าบ้านหรือไม่เพิ่มก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโทรหาเองนะคะว่าจะให้ไปยังไงรายละเอียดก็รวม2ชิ้นก็25บาทนะคะแล้วก็กด
ข้าจะได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนะคะติ๊กถูกตรงนี้ค่ะแล้วก็กดยืนยันการจัดส่งนะคะถ้าเราเช็คแล้วนะคะเราเช็คแล้วว่าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดยืนยันการจัดส่งค่ะการเก็บเงินเนี่ยพนักงานก็จะเก็บปลายทางนะคะรับของเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้โอนเงินนะคะต้องเปิด GPS ในมือถือด้วยนะคะพอดีของดิฉันอะปิดไว้นะคะเพื่อนๆก็มาเปิดก่อนค่ะความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ตั้ง GPS ก่อนนะคะถึงจะส่งได้นะคะอันนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเนี่ยยืนยันการจัดส่งเราก็เลือกที่อยู่ให้ถูกต้องก่อนนะคะเลือกที่ก็กดส่งตรงนี้นะคะนะคะระบบก็จะขึ้นว่าผู้รับคือใครอันนี้คือศูนย์ของเขานะคะสุธีเนี่ยค่ะเป็นศูนย์แล้วเราก็สามารถที่จะโทรเช็คโทรอะไรได้ว่าเขาจะมารับเมื่อไหร่นะคะสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่เราส่งได้นะคะอันนี้คืออดีตเราก็ให้คะแนนเขาหน่อยนะคะก็คือมีพนักงานเรามีไลน์มีอะไรคุยกันคอนแทคกันนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยได้รับการบริการที่ดีมากนะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะโทรหาตามเบอร์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะคะก็จะทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการที่จะรับส่งเอกสารไม่ต้องมานั่งคีย์ที่อยู่หลายครั้งนะคะเราสามารถรู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้แล้วก็แชทคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะค้นหาสาขาได้แล้วก็ได้รับใบเสร็จออนไลน์ด้วยนะคะแก้ไขข้อมูลพัสดุได้นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกยังไงเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เช่นกันนะคะเขาก็จะขึ้นมานะคะว่าอันไหนจะส่งสำเร็จแล้วนะคะอันนี้คือโปรไฟล์ของเราเราก็จะสามารถได้แต้มได้พอยต์ด้วยวิธีสมัครง่ายๆนะคะใช้แค่หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นนะคะแล้วก็เราสามารถแลกรางวัลจากพอยต์ที่เราส่งได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะของดิฉันมีอยู่87พอยต์นะคะ